สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับวันนี้วันที่29นะฮะ29เมษายน2564นะครับเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเราผมจะใช้เวลาสักนิดนึงเพื่อจะให้พี่น้องดูว่าความทุกข์ทรมานจิตใจของประชาชนในภาคประชาชนนี้ในช่วงปัญหาโควิดที่รัฐบาลเองก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับความผิดทางจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ10ตำรวจนะฮะที่สน.พระโขนงนะฮะท่านเอาว่าที่เขาจอดรถโอเคละมันอาจจะผิดบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่มันเป็นความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็น่าจะช้าสามารถใช้ดุลพินิจได้นะฮะแต่ทีนี้ว่านะฮะคือถ้าเป็นการบังคับอย่างนี้มันเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนในช่วงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเรื่องปัญหาโควิดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นนะฮะตรงนี้เป็นที่จอดรถของคนที่พักอาศัยอยู่คอนโดยงเจริญนะฮะคือเขาเรียกว่ายงเจริญนี่เป็นแฟลตนะฮะที่มีผู้คนนะฮะอยู่เต็มทุกห้องนะครับอยู่เต็มทุกห้องซึ่งประชากรอยู่ในนี้ผมว่ามากมายนะฮะตึกหลังหนึ่งก็เป็นเอาว่าหลายร้อยห้องนะครับคราวนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับที่จอดรถโอ้เป็นเงาแป๊บนึงครับนะโอ้เป็นเอกสารที่จดโน้ตนะฮะเป็นตำรวจจราจรสน.พระโขนงนะฮะเนี่ยถ้าจอดถ้าไม่จอดตามที่เขาจอดในมุมเฉียงไอ้นี่จอดขวางนะฮะก็จะล็อกแต่จริงๆรถก็ผ่านไปมาได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรคือปัญหาจราจรไม่ได้รถคันนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะฮะแต่ก็ถูกสน.พระโขนงนะฮะ10ตำรวจโดย10ตำรวจขับรถเอาสลิงพร้อมกุญแจมาคล้องก็มีใบสั่งแปะไว้หน้ารถนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูในซอย46นะครับว่าเป็นการปฏิบัติยังไงนะฮะที่บอกว่าวันคู่วันขี้ใช่ไหมฮะคันไหนล็อกบ้างคันไหนไม่ล็อกบ้างนะครับมันเยอะเหลือเกินนะฮะประชาชนเดือดร้อนกันมากนะครับเพราะว่าคนสัญจรไปมารถก็น้อยนะฮะมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกับการจราจรเลยนะครับโอเคละผิดเขายอมรับผิดแต่ออกเป็นใบสั่งเฉยๆได้ไหมครับนะออกเป็นใบสั่งเฉยๆได้ไหมแต่ทีนี้ว่าไม่เอาท่านจะล็อกน้องเขาจะล็อกคราวนี้วันฝั่งซ้ายมือของจอโทรศัพท์นะครับมันก็จะเป็นวันเอาว่ามันจะจอดได้ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนี่จอดไม่ได้นะครับวันนี้วันที่29ก็วันขี้ก็คืออยู่ฝั่งขวามือของจอโทรศัพท์นะครับรถคันนี้จอดอยู่หน้าโรงแรมนะฮะจอดอยู่หน้าโรงแรมก็โอเคถูกบังคับล้อไปนะครับถูกบังคับล้อไปถูกบังคับล้อแล้วก็เขียนใบสั่งแปะเอาไว้นะครับแปะเอาไว้บนกระจกรถนะครับก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะพาเลาะผมจะได้พาเลาะครับผมนี่จะพาพี่น้องเลาะจริงๆนะถ้าจอดไม่ได้เนี่ยมอทรงมอไซค์จอดไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับจอดไม่ได้ทั้งนั้นบางที่นี่ตำรวจใช้เอาว่าใช้ดุลพินิจเอาโซ่ร้อยทีเดียวมอไซค์20-30คันสลิงยาวๆร้อยพลุดนะอันนี้คือถ้าไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้ว่าเอาถ้าบอกว่าตำรวจนายนี้ไม่ใช้ดุลพินิจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แสดงว่าใช้อยู่นะรถมอไซค์ให้จอดได้แต่รถเก๋งรถอะไรจอดไม่ได้นะครับรถเก๋งรถปิกอัพล็อกหมดนะฮะเป็นการจัดระเบียบครับแต่บทคือพูดง่ายว่าถ้าการลงโทษประชาชนในช่วงนี้นะครับ
มันไม่ถึงขนาดต้องบังคับล้อรถให้อยู่กับที่อะครับนะแค่ออกใบสั่งเนี่ยเนี่ยเอาใบสั่งมาเขียนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านซ้ายมือของจอโทรศัพท์ผมนะครับว่าอันนี้เขียนใบสั่งได้หมดนะครับนะก็เอาเป็นว่าจอดอะใช่ไหมถ้าห้ามจอดมันก็ต้องจอดไม่ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งไอ้นี่นะครับแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวผมจะเลาะดูนะฮะเลาะดูพาพี่น้องเราเลาะดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนล็อกไปซอยไหนบ้างนะครับล็อกไปซอยไหนบ้างเอ้ารถที่ไอ้นี่อันนี้จอดอยู่หน้าร้านแก๊สเนี่ยมาเตือนเขาไหมนะมาเตือนเขาไหมนี่รถถังแก๊สจอดย้อนสอนด้วยอย่างเงี้ยนะครับจอดย้อนสอนด้วยอย่างเงี้ยมาเตือนเขาไหมว่าไอ้ฝั่งนี้ห้ามจอดนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะพาวนกลับนะครับผมจะพาวนกลับพาพี่น้องเราวนกลับนะครับว่ามันมีทั้งล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็ใช้ดุลพินิจนะฮะใช้ดุลพินิจไม่ใช่ว่าใช้ดุลพินิจไม่ได้สิบตำรวจเขาก็มีดุลพินิจเหมือนกันนะฮะจะล็อกก็ได้จะไม่ล็อกก็ได้นะครับกลับไปซอยเดิมนะฮะผมพากลับไปซอยเดิมนะครับให้ดูนะครับทีนี้กับฝั่งขวามือเนี้ยนะครับฝั่งขวาของจอโทรศัพท์นะครับเป็นฝั่งที่เขาห้ามจอดนะฮะเขาห้ามจอดฝั่งซ้ายจอดได้คือวันนี้เป็นวันขี้นะครับให้เห็นนะครับว่ารถร้านแก๊สนี้จอดแช่ไว้เลยฮะนะไม่ถูกล็อกดูกันไปนะครับพี่น้องว่าถ้าการใช้ดุลพินิจที่เหมือนกับประชาชนจะเป็นจะตายยังไงไม่สนนะครับลงโทษประชาชนเพื่อให้เขาไปเสียค่าปรับจริงๆไม่จำเป็นต้องบังคับล็อกเขาผมมองว่าอย่างนั้นนะอย่างน้อยเขาไม่ต้องเสียค่ารถคือให้เอารถคันนั้นแหละนะไปเสียค่าปรับเขายังขับรถของเขาไปได้นะครับล็อกล้อจ่าย500คันละ500อย่างเงี้ยนะครับจอโทรศัพท์อาจจะเอียงนะเอาฝั่งขวามือฝั่งจอขวามือของจอโทรศัพท์นะครับอันนี้คือฝั่งที่เขาห้ามวันนี้เป็นวันที่29นะครับจอดได้วันคู่วันขี้นะครับวันขี้จอดได้ฝั่งซ้ายมือของจอโทรศัพท์ฝั่งขวาจอดไม่ได้นะครับเพราะเขาเอาไว้ให้จอดวันคู่นะครับคันแดงนี้จอดผิดไม่มีนะครับไม่ได้ล็อกจอดหน้าร้านทองนะฮะเมื่อกี้นี่นะครับที่ผมขับรถตามรถเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับก็เอาว่าคันที่จอดหน้าโรงแรมถูกล็อกก่อนหน้านี้ล็อกไหมนะครับก่อนหน้านี้ล็อกไหมนะครับทำไมถึงเลือกล็อกเฉพาะคันนะครับก็แสดงว่ามีดุลพินิจจะล็อกคันนี้ใช่ไหมฮะเอาเดี๋ยวขับดูไปเรื่อยๆครับนะโอเคแหละถ้ามันเป็นการแก้ปัญหาถ้าล็อกแล้วมันต้องเอาไปให้พ้นช่องทางเดินรถนะครับคันตะกี้นี่นะครับคันนิสสันนะครับถูกล็อกแล้วมีมาจอดต่อตูดอีกเนี่ยทีนี้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่จอดทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ล็อกสักคันเห็นไหมครับขวามือของจอโทรศัพท์ไม่ล็อกสักคันแต่ทำไมมีดุลพินิจไปล็อกเฉพาะคันนั้นนะครับอันนี้ก็คือนะอย่างคันนี้ก็จอดตั้งนานแล้วหน้าร้านขายส่งนะฮะก็ไม่ถูกล็อกนี่แหละครับคือพวกท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนในขณะที่ประชาชนไม่มีกำไรกับการค้าขายไม่มีกำไรอะไรกับก
การดำรงชีวิตนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จอดกันเต็มนะฮะไม่ล็อกครับอันนี้ละเว้นหรือเปล่าเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับเอาไม่ถูกล็อกเอาถ้าคิดว่าฝั่งขวามือของจอโทรศัพท์ผิดกฎหมายมันต้องผิดทั้งหมดนะครับอู่ซ่อมลงซ่อมรถก็จอดไม่ได้ครับถ้าท่านจัดระเบียบกันจริงๆอย่าเลือกปฏิบัติครับเนี่ยจอดเต็มเลยสลิงที่เอามานะไม่พอหรอกใช่ไหมไม่พอหรอกกับการที่คุณจะลงโทษประชาชนด้วยการบังคับรอไว้กับที่นะครับตายอย่างเดียวครับพี่น้องเฉพาะโควิดที่เอาว่ารัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันยังอยู่เหมือนเดิมประหยัดแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเริ่มจะไม่รอดกันแทบจะทุกคนแล้วแต่ท่านเอาสลิงมาล็อกล้อประชาชนต้องหาเงิน500ให้ได้ไม่งั้นไม่ได้เอารถกลับบ้านนะครับมันเป็นการบังคับจิตใจกันเกินไปไหมครับอยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือกฎหมายจราจรมันสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติไม่ใช่เน้นว่าคุณล็อกเสร็จให้ทุกคนขี่รถรับจ้างนี่ผมแท็กซี่ผมก็อยากได้เงินนะอยากได้เงินอยากได้ผู้โดยสารที่ถูกล็อกล้อไปโรงพักแล้วก็นั่งกลับด้วยได้ตังค์แต่มันได้ตังค์แบบไม่ภาคภูมิใจพอได้ตังค์อย่างนั้นปุ๊บคนที่ไปจ่ายตังค์เนี่ยมันบ่นคือเขาก็บ่นหลายๆเรื่องเล่าขวัญถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติบางทีผมเองเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้แทบจะไม่อยากได้ค่ารถจากผู้โดยสารผู้นั้นเพราะเขาลำบากนะครับไอเราจะไม่เอาก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่มีนะครับบางทีบางคนนี่ผมไปเจออย่างเงี้ยเอ้าบางคนนี่เราคืออามิเตอร์อาจจะร้อยกว่าบาทเราบอกเอาร้อยเดียวเขาบอกว่าไม่ได้ป๋าก็ต้องใช้แก๊สใช้น้ำมันเขาก็ให้มาเต็มประชาชนคนธรรมดาเห็นอกเห็นใจกันครับนะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามคำสั่งเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดถามว่ามันเคร่งทุกเรื่องไหมเคร่งทุกเรื่องไหมอันนี้แหละครับเป็นการที่ประชาชนนะครับเอาใครก็รักก็นะถ้าคิดว่าตามอย่างที่เขาบอกเจ้าของตลาดชมเชยประชาชนตัวนี้ยกย่องเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะคนที่ชมก็ชมไปครับแต่ถ้าการปฏิบัติผมก็ไม่ได้ว่าให้ท่านละเว้นการปฏิบัตินะถ้าแปะใบสั่งไว้ถ้าเชื่อมั่นว่าใบสั่งนั้นน่ะมันชอบด้วยระเบียบหรือชอบด้วยกฎหมายผมว่าเขาก็ไปจ่ายนะเขาก็ไปจ่ายนะแต่ทำไมเลือกปฏิบัติอย่างนี้ผมไม่เข้าใจนะครับคือสงสัยพักนี้ไม่ได้ตั้งด่านเนาะก็ไม่ได้ตั้งด่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้มาตรการนี้พี่น้องประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้อนวอนขอเพราะไอ้คนล็อกก็มีหน้าที่ขับล็อกกับปลดส่วนคนที่นั่งอยู่โรงพักก็รอให้คนที่ถูกล็อกไปหาใช้ดุลพินิจจะสั่งปล่อยหรือจะอะไรส่วนมากไม่มีนะครับที่จะใช้ดุลพินิจแบบว่าปลดให้เขาหรือไม่งั้นก็เอาไปสั่งปลดให้เขาแล้วก็ให้เขามาเสียทีหลังไม่มีครับจะต้องจ่ายเดี๋ยวนั้นต้องเอาเดี๋ยวนั้นนะครับทุกที่ใช่ไหมฮะถ้าโดนครอบครัวหรือญาติพี่น้องคุณบ้างนะน้องคนที่มาล็อกล้อชาวบ้านเขาถ้าเงินของตำรวจหล่นกระเป๋าสัก2บาทเนี่ยผมว่ามันต่างกันน่ะกับการที่ปฏิบัติต่อประชาชนน่ะนะก็ขอให้พี่น้องรักตำรวจจราจรสน.พระโขนงเยอะๆนะครับ
นะคนไหนที่บอกว่าตำรวจมาล็อกล้อบังคับให้จ่ายทันทีถ้าคิดว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องรักเขาเยอะๆนะครับพี่น้องอย่าเกลียดชังเขานะครับให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูเขาว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งเครียดอย่างเอาง่ายว่าอย่างไงอ่ะคือขัดคำสั่งนายไม่ได้นายสั่งคือต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องบังคับล้ออย่างนี้เพื่อให้เขาเข็ดหลาบจะเลือกเอาจะเข็ดหลาบเพราะเจอเจ้าหน้าที่หรือจะเข็ดหลาบเพราะถูกล็อกล้อคิดเอาแล้วกันนะครับพี่น้องนะเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวไปรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณและสวัสดีครับ